วันนี้สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้มายื่นคำร้องต่อ DSI นะครับเพื่อให้ทาง DSI เนี่ยได้เอกสารซึ่งสมาคมได้นำมาเพิ่มเติมให้กับ DSI กรณีที่ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนะครับในเรื่องของการเปิดประมูล TOR รถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับซึ่งคณะกรรมการตามมาตรา36ของพ.ร.บ.ร่วมทุนแล้วก็รฟม.เนี่ยได้ดำเนินการแก้ไข TOR นะครับหลังจากที่ขายซองประมูลไปแล้วซึ่งการใช้อำนาจดังกล่าวเนี่ยถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับซึ่งเมื่อเดือนกันยานะครับสมาคมได้นำความนี้มาร้องต่อ DSI เพื่อเอาผิดนะครับคณะกรรมการตามมาตรา36แล้วก็รฟม.นะครับณวันนี้ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวออกมาก็เป็นการชี้ชัดว่าการกระทำของคณะกรรมการตามมาตรา36และรฟม.เป็นการดำเนินการหรือใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเพื่อที่จะให้เป็นพยานหลักฐานที่สำคัญที่จะทำให้ DSI สามารถดำเนินการไต่สวนสอบสวนและเอาผิดคณะกรรมการนะฮะที่เกี่ยวข้องนี้ได้ทั้งหมดครับขออนุญาตน้องกล้องครับใจเย็นพี่เขาลวงไว้ก่อนครับอย่าลืมถ่ายตรงกลางนะพี่